สวัสดีครับครั้งนี้เป็นการบรรยายเสริมนะครับในเรื่องแนวคิดของระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างนะครับก็คือชื่อภาษาอังกฤษนะครับตามนี้นะครับถ่วงน้ำหนักนะครับก็เติมเป็น verb ช่อง3ไปนะโอเคตรงนี้ก็เศษตกค้างนะครับเอาล่ะหลักการของมันนะครับหลักการของมันก็คือสมมุติว่าคุณมีสมการเชิงอนุพันธ์อยู่สมการหนึ่งนะครับตอนนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญง่ายๆก็แล้วกันนะครับก็คือเป็น dy by dx บวก y นะครับเท่ากับ0อาจจะมีเงื่อนไขเริ่มต้นสักเงื่อนไขหนึ่งอันนี้ต้องเงื่อนไขเดียวนะก็เป็นสมการอันดับหนึ่งก็เงื่อนไขเริ่มต้นอย่างเช่นy 0เท่ากับ1อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าไงครับเอาวงเล็บอีกนิดนึงหมายความว่าไงเนี่ยอันนี้หลายคนยังงงๆอยู่เลยนะครับก็คือ x เท่ากับ0 y จะเท่ากับอะไรครับ y เท่ากับ1อย่างนี้นะอันนี้คือเงื่อนไขเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยสมการของเราหาคำตอบได้ไม่ยากนะครับเราแก้สมการได้ไม่ยากนะครับก็ย้ายข้างได้อะไรครับได้อะไร dy ส่วน y จัดรูปนิดนึงเท่ากับลบ dx อะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็อินทิเกรตกันไปใช่มั้ยครับสุดท้ายได้อะไรเนี่ยสุดท้ายได้สมการได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับผลเฉลยของเราเป็นอะไรครับเป็น yx เท่ากับอะไรครับเท่ากับ c คูณกับ e ยกกำลังลบ x นะครับแล้วถ้าเราเอาเงื่อนไขตรงเนี้ยมาแทนก็จะได้ว่าอะไรครับ c เท่ากับ1ถูกไหมครับเอาเงื่อนไขนี้มาแทนเนี่ยได้อะไรครับได้ c เท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นออกมาก็คุณก็จะได้คำตอบออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็น yx เท่ากับ e ยกกำลังลบ x อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณหาผลเฉลยได้แต่ว่าสมการจริงๆเนี่ยเราหาผลเฉลยไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่รู้แหละถ้ารู้จะมาใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขจะใช้ระเบียบวิธี finite element ทำใหม่ทีนี้ในกรณีที่เราไม่รู้เราก็ไปบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นถ้าไม่รู้นะครับก็คือในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยเราบอกว่า y x ของเราเนี่ยประมาณด้วยอะไรครับเป็นผมใช้ตัวไฟนะครับเป็นไฟ x ก็คือตรงนี้ก็หลักเกณฑ์หลักง่ายๆอันนี้ก็คือเหมือน exact solution นะครับตรงนี้เหมือน exact นะครับส่วนตรงนี้ก็คืออะไรครับเป็น approximate นะครับอันนี้เป็นแบบประมาณนะครับนะครับซึ่งเราจะประมาณเป็นฟังก์ชันที่เรารู้จักลักษณะง่ายๆอาจจะเป็นพวกpolynomial อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้จริงๆพวกใช้ฟังก์ชันตรีโกณอะไรเนี่ยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าปกติทั่วๆไปเราจะใช้เป็นฟังก์ชันเป็นโพลิโนเมียลนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะต้องบอกด้วยนะครับว่าเอาช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นจริงตลอดอย่างเงี้ยโดเมนมันเป็นโดเมนแบบกึ่งอนันต์อย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างเงี้ยถ้ามันเริ่มจาก x เป็น0เนี่ย x มันจะไปถึงอินฟินิตี้ได้เพราะนั้นเราต้องบอกมันด้วยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะจริงถึงไหนนะครับมันจะจริงอย่างเช่นผมบอกเอาจริงจากไหนถึงไหนดีครับ a น้อยกว่า xน้อยกว่า b อย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่อะไรครับมีเงื่อนไขนิดนึงก็คืออะไรครับมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือ0น้อยกว่าเท่ากับ a ก็คือ a จะเป็น0ได้แต่ว่า b อ่ะยังไงก็ต้องมากกว่า a คือ b กับ a มันทับกันไม่ได้เพราะนั้นผมไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะแต่ตรงนี้0กับ a เนี่ยอาจจะทับกันได้เพราะนั้นผมเลยใช้0น้อยกว่าเท่ากับ a แล้วก็น้อยกว่า b อย่างนี้นะครับเอาล่ะตรงนี้ก็คือก็ต้องกำหนดช่วงให้มันนะครับเพราะไอตัวฟังก์ชันที่เราเอามาประมาณเป็นผลเฉลยโดยประมาณเนี่ยนะครับก็คือมันจะจริงสักช่วงหนึ่งนะครับถ้าจะเอาจริงถึงอินฟินิตี้มันจะทำยากนะครับอันนี้ถ้าเป็นสมการเป็นพวกอันดับ2เป็นปัญหาค่าขอบนี่สบายเลยครับปัญหาค่าขอบเนี่ยมันจะมีขอบชัดเจนซ้ายขวาเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องชนิดของปัญหาค่าขอบค่าเริ่มต้นเดี๋ยวอธิบายตอนจบคอนเซปต์ตรงนี้ไปก่อนนะครับจบคอนเซปต์นี้แล้วเดี๋ยวอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ปัญหาค่าขอบเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างน้อยเป็นสมการอันดับ2ขึ้นไปนะครับสมการอันดับ1อย่างนี้อันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องกำหนดช่วงให้มันนะครับอันนี้เป็นปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับทีนี้พอเราเอาไอ้ตัวไฟล์เข้าไปแทนเนี่ยนะครับพอไฟล์เข้าไปแทนจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะกลายเป็น d phi by dx บวกไฟล์มันจะไม่เท่ากับ0นะครับมันจะเท่ากับ rx เป็นเศษเหลือเนี่ยแหละครับอันนี้เขาเรียกเศษตกค้างเขาเรียกเศษตกค้างไม่ใช่เศษเหลือนะครับไอตัว r เนี่ยแหละครับก็คือที่เราเรียกว่าเศษตกค้างเพราะว่าไอตัวฟังก์ชันไฟที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คำตอบจริงๆอ่ะยังไงแทนเข้าไปแล้วมันก็จะไม่ใช่มันจะไม่ใช่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ผลลัพธ์อยู่แล้วมันจะต้องไม่เป็น0อ่ะแทนเข้าไปในสมการจะไม่เป็น0มันจะเหลือเศษตกค้างอยู่
อย่างนี้นะครับกับ rx เนี่ยแล้วทีนี้คอนเซปต์ของมันก็เอาอะไรมาถ่วงใช่ไหมครับเอาอะไรมาถ่วงก็คืออินทิเกรตเนี่ยอินทิเกรตบนโดเมนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เรามี a ถึง b เนี่ยอินทิเกรตจาก a ถึง b ใช่ไหมครับแล้วก็มีใส่น้ำหนักเข้าไปฟังก์ชันน้ำหนักใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับไอตัวเศษตกค้างแล้วก็อินทิเกรตทั้งโดเมนเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยถ้าเท่ากับศูนย์เนี้ยโอเคอย่างเงี้ยนะอันนี้คือวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างนะครับก็คือเอาฟังก์ชันน้ำหนักตรงนี้เรียกฟังก์ชันน้ำหนักนะครับไอตัว wx เนี่ยนะครับอันนี้weighting functionนะครับแปลเป็นไทยว่าฟังก์ชันน้ำหนักนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็อาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วไอ้ฟังก์ชันน้ำหนักเนี่ยเราจะเฟ้นหามาจากไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวมันมีวิธีนะครับซึ่งมีหลายวิธีเลยมีวิธีเขาเรียกนะวิธีคัดเลือกฟังก์ชันเนี่ยมีหลายวิธีนะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับฟังก์ชันน้ำหนักเนี่ยมันจะใช้หลายตัวด้วยนะครับใช้หลายตัวด้วยขึ้นอยู่กับว่าไอตอนที่เราสร้างไอฟังก์ชันโดยประมาณเนี่ยไอผลเฉลยโดยประมาณเนี่ยเราสร้างยังไงนะครับเราสร้างยังไงปกติไฟล์เนี่ยสมมุติไฟล์เนี่ยเราเขียนอะไรครับไฟล์เราเขียนเป็นไฟล์เนี่ยเราเขียนเป็นอะไรครับไฟล์ x เนี่ยนะครับเท่ากับไฟล์0 x บวกกับอะไรครับบวกกับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ ci แล้วก็ci นะ ci ไฟล์ i x แบบนี้นะครับเหตุผลที่ต้องแยกเป็น2ส่วนแบบนี้ก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไว้ตอบสนองตอบสนองเงื่อนไขขอบแบบไม่เอกพันนะครับเงื่อนไขขอบใช้กับเงื่อนไขขอบผมเติมคำว่าขอบเข้าไปนะครับเพราะว่าปกติมันใช้กับเงื่อนไขขอบนะไอ้วิธีแบบนี้มันจะเวิร์กมากกับเงื่อนไขเริ่มต้นก็พอได้แต่ว่ามันต้องใส่ช่วงอย่างเงี้ยนะเงื่อนไขขอบไม่เอกพันนะครับไม่เอกพันตรงนี้ถือว่าจริงๆก็เรียนอะไรกันมาเยอะแล้วนะน่าจะพอรู้ไปทบทวนได้นะครับในขณะที่ไอตัวไฟล์ i เนี่ยต่างๆเนี่ยก็คือเป็นตอบสนองกับเงื่อนไขขอบเอกพันนะครับเอกพันนะครับไอเงื่อนไขขอบไม่เอกพันนี่ยังไงครับก็เนี่ยไอ้เงื่อนไขขอบที่มันไม่ใช่0น่ะเงื่อนไขขอบที่มันไม่ใช่0เนี่ยนะครับก็คือเป็นไม่เอกพันธ์น่ะไม่ใช่0นะถ้าเป็นเงื่อนไขขอบที่เป็นเอกพันธ์ก็คือเท่ากับ0นะครับนั่นแหละอ่ะบอกง่ายๆแค่นี้แล้วกันนะถ้าเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยเลข1เป็นตัว x เป็นอะไรนั่นแหละนะครับไม่เอกพันธ์ละนะครับแต่เป็นมันเป็น x ไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขดีกว่ามันเป็น x ไม่ได้เงื่อนไขขอบมันเป็นฟังก์ชันอะไรไม่ได้มันเป็นตัวเลขแหละนะครับหรืออาจจะเป็นตัวพารามิเตอร์อย่างอื่นนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นตัวเลขนะครับซึ่งไม่ใช่0นั่นแหละเป็นไม่เอกพันธ์นะครับถ้าเป็นเงื่อนไขขอบเอกพันธ์ก็คือเป็น0นะครับแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราสร้างมาแบบนี้มันจะมีตัว c ใช่ไหมครับมี ci เพราะนั้น w ของเราเนี่ยก็จะเป็น wi ก็จะต้องมีจำนวนเท่ากับ n เนี่ยนะครับ i เท่ากับ1ถึง n นะครับตรงเนี้ย i เท่ากับ1ถึง n ก็ผมมาเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะ i เท่ากับ1ถึง n i เท่ากับ1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆถึง n ตามจำนวนไอ้ตัว c อ่ะตามจำนวนคอนสแตนท์ที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับว่าเราจะหากี่ตัวนะครับหลักการมันเป็นแบบนี้นะครับสำหรับหลักการเบื้องต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีวิธีเลือกไอ้ตัวฟังก์ชันน้ำหนักยังไงบ้างนะครับ